เหี้ยแซ่บว่ะเอ้ยทำอะไรรถผมมาเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลคะคุณจะขโมยอะไรรถผมขโมยอะไรคะเห็นมาจอดอ่ะขโมยยางใช่ไหมโอ้โหขโมยยางมันจอดยางนะคะเนี่ยอะไรนะร้ายนะเดี๋ยวนี้ร้ายนะเดี๋ยวนี้ร้ายนะขายของยังได้ตังค์อยากได้เธอจังต้องทำยังไงโทนี่ใจเย็นโทนี่ขอตายได้มุกเนี่ยขอตายเถอะตายดิมาแซ่บจัดไว้ครับมาเราทำเธอตายโอ้ยแซ่บจัดแซ่บจัดไอสัตว์มีขาเดินหรอแซ่บไว้เหี้ยมากเลยแซ่บจังวะไอสัตว์เฮ้ยแม่งแซ่บจริงเหี้ยคนเนี้ยรูปปั้นที่ไหนเนี่ยนั่งว่างานวัดหลุยเอ๊ะมานี่ดิต้องบอกความจริงกันหลุยละมึงเนี่ยมีอยู่คนนั้นป่ะล่ะอือคนนั้นแหละที่เกิดเรื่องความแซ่บอ่ะมึงว่าแซ่บมึงว่าแซ่บป่ะล่ะแจสมินแจสมินน่ะนะพี่มึงก็ดูอย่างแซ่บป่ะล่ะแบบนั้นมองไม่เห็นเสียงคล้ายเปียโนเลยหลบดิหลบสิโคตรแซ่บไอ้สัตว์กูบอกเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเป็นทหารพรานด้วยแต่ชุดทหารด้วยกูเนี่ยต้องสูสมัครทหารทำไมนี่นมไอ้มายกุมบักตัวเนี่ยไอ้สัตว์ไม่รู้อ่ะเหี้ยไม่รู้แต่กูที่กูบอกมึงอ่ะมันแซ่บจริงเหี้ยนมใหญ่หรือว่าแอนเค้าแอนนะเอาก่อนแดงดำเลยชุดแบบร้อนแรงอ่ะเหี้ยเชี่ยหรอไอ้เจมเอาหน่อยดิเจมมันไม่ใช่เปียโนไอ้เจมใช่ๆๆๆๆฮะใช่เหรอใช่ใช่มีคนบอกว่ามันรีคาแรคเตอร์อ่ะใครมา OC บอกผมไม่รู้แบบเล่นในเกมแหละแต่พูด OC มาบอกสรุปเปียโนเหรอคนนั้นอ่ะเออเสียงผมฟังเสียงก็รู้แล้วใช่เหรอมันซ้อนท้ายให้เจมกี่รอบไอ้เหี้ยโอ้ยเจมจริงเหรอวะเออผมฟังเสียงก็รู้อ้าวเหี้ยหนูผิดเควยจริงปะเนี่ยเออไอ้เหี้ยกูโดนตุ๋นอีกอ่ะหนูผิดกูไม่รู้นี่เปิดรถผมทำไมครับคุยนึกว่าห่วงรถเปล่าหรอกจะแอบแซ่บเหมือนเดิมว่าได้อย่างมึงไม่ได้งบของอ่ะกูบอกให้พี่หลุยอย่าบังดิไอ้จังไรคุยตัดตัดแน่นอนหมอหมอขึ้นเฉยๆใจเย็นๆใจมันแล้วทำอย่างกับหมอแต่ไปดิแบบไหนฮะเธอไปเร็วเขาไม่เกี่ยวอะไรเหรอภารกิจอะไรเธอลงวันนี้ไม่คือไอ้หลุยมันให้ถ่ายรูปไอ้หลุยหน้ามึงดิกูไม่เกี่ยวเลยมึงแม่งใจเย็น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 กินต้มแซ่บเดี๋ยวไหมหิวต้มแซ่บวะกูโดนอีกแล้วเนี่ยกูมึงนี่นะมึงนี่นะไอ้สัตว์แล้วเขาก็ไปด้วยกันแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกกูเลยว่าเขาอยู่ไหนอ้าวเกี่ยวอะไรกูวะก็มึงโอ้เกี่ยวอะไรกับกูบอกว่าเก็บกล้องมึงก็ไม่กูถ่ายรูปตัวเองไอ้เหี้ยกูไม่รู้แต่คือเขาไปไหนแล้วอ่ะอย่างนั้นไงเขาไม่บอกกูด้วยว่าอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูโทรเองโหเรื่องแค่นี้ทำไมอ่ะมันโดนร้อนหมดแล้วมึงเนี่ยไอ้เหี้ยจริงเล่นหนังแขกอีกแล้วไม่กี่เด้เรื่องแค่นี้เองคุยกันได้เหี้ยมึงต้องคุยกูไม่ได้ทำอะไรผิดกูต้องคุยอยากกินต้มแซ่บเว้ยไอ้เจมเนี่ยก็ว่าเจมต้องเป็นคนรับผิดทั้งหมดเว้ยไอ้เหี้ยเจมเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่รับสายว่ะไอ้หลุยเหี้ยแล้วมันเหี้ยอยู่แล้วแหละเพื่อนไม่คือไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยใช่กูเฮ้ยเขาบอกว่าไปแต่งตัวไม่ใช่เหรอแต่เขาก็ต้องรับปะวะเขาวิ่งไปอ่ะเขาไม่วิ่งไปแต่งตัวหรอกเพราะกูเห็นล่าสุดเขาอยู่ตรงตอกมันเองแต่เขาก็หายไปนี่กูว่าอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวกูมาเออเฮียเอ้ยงูพิษมันเล่นกูเลยอีสัตว์เอ้ยกูโดนแหวงว่ะกูโดนแหวงกัดบอกแล้วผมจำเสียงได้ผมโดนฮัลโหลเธอเธออยู่ไหนเนี่ยไม่บอกอ้าวเป็นอะไรทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำครับสาบานเลยเธอเราเห็นเอาเว้ยเห็นอะไรเราหยิบกล้องขึ้นมาถูกไหมแล้วเราหยิบมาทำไมเธอรู้หรือว่าเราทำอะไรเธอถ่ายรูปใช่ปะเราจะถ่ายรูปแล้วแบ็คกราวด์ข้างหลังมีต้นไม้ไม่จริงให้เราถ่ายใครอะแถวนั้นมีใครน่าถ่ายผู้หญิงข้างหน้าก็มีปะน่ะเธอคิดอย่างนี้ไง
เราไม่ได้คิดอย่างที่เธอคิดเลยอ่ะแล้วเนี่ยแล้วเราก็ดูผิดแทนปะเธออยู่ดีเธอถ่ายรูปมันไม่ได้หรอกไม่จริงหรอกเธอรูดรูปเราไหมรูปเราเพิ่มเลยเธอถ่ายรูปทำไมถ้างั้นน่ะเอ้าก็อยากถ่ายคนมันเยอะดีเธอทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเธอถ่ายผู้หญิงข้างหน้าเขาไม่ได้ถ่ายเธอสาบานต่อพระเยซูเจ้าเลยอะสัญญาหรอจริงๆเขาไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายจริงๆเธออย่ามาเล่นลิ้นนะไม่พวกผมไม่สมคาถาปองเขาไม่เคยเล่นลิ้นกับเธอเลยเขาเข็ดแล้วไม่เคยเขาว่าไม่เคยหรอเขาไม่เล่นลิ้นกับเธออะตอนนี้อะเขาพูดจริงๆเธออยู่ไหนก็บอกมาดีๆสิจ๊ะเราเห็นนะเว้ยทำไมเราจะไม่เห็นว่าเธอทำอะไรก็รู้ว่าเธอเห็นแต่ว่าแค่เราหยิบกล้องขึ้นมาเราก็ผิดเลยเหรอเธอก็คิดว่าเราถ่ายแต่ผู้หญิงเหรอว่าไงเราบอกเรื่องจริงปะเราบอกว่าเรามีเธอไม่ไม่ปกติก็ถ่ายปะเราก็ถ่ายแต่เธออะไม่จริงอะจริงเธอเราเห็นว่าเธอถ่ายคนข้างหน้าข้างหน้าก็ไอ้หลุยเธอไอ้หลุยมันบังอยู่ด้วยซ้ำมีผู้หญิงอีกคนนึงปะไม่ก็มีแต่เราไม่ได้ถ่ายเขาเธอถ่ายใช่ไหมคือเอาตรงๆเลยเธอคือไอ้หลุยมันจะเดินหาอยู่นะเราจะถ่ายรูปแบ็คเมย์มันจริงเธอสาบานเลยอะเราไม่ได้เล่นลิ้นก็คือเราจะแกล้งไอ้หลุยบ้างไอ้หลุยมันจะเดินไม่ใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นเราก็จะถ่ายรูปมันบ้างไงเพราะว่ารูปมันอ่ะเยอะแล้วที่นี่เราไว้อ่ะถ่ายมั่งจริงๆเธอไม่เอาอย่างงี้ดีคุยกันก่อนคือเขาไม่เคยคิดจะถ่ายรูปผู้หญิงคนอื่นเลยนะเว้ยเธอไม่ต้องมาเล่นลิ้นแล้วไม่ได้เธอเข้าใจมั้ยว่าไอ้หลุยมันรู้จักเขาดีเขาก็ต้องแกล้งมาถ่ายเขาก่อนที่จริงเขาจะถ่ายมาตอนมาเดินหาผู้หญิงคนนั้นเธอเข้าใจมั้ยเธออย่ามาเล่นลิ้นกับไม่ได้เล่นลิ้นเธอก็รู้จักไอ้หลุยดีว่ามันรู้เหลี่ยมเขาแค่ไหนเขาก็ต้องทำมันเซลเขาก็ต้องมันเซลฟี่ตัวเองก่อนดิเขาถึงจะถ่ายไอ้หลุยได้เธอเข้าใจปะหลวงปู่เหลี่ยมเธอเหลี่ยมบ้าอะไรล่ะก็อย่างที่เขาบอกอ่ะเขาจะถ่ายรูปไปหลุยไปแบ็กเมย์ไงเธอเนี่ยแบ็กเมย์เธอไม่เชื่อใจแล้วใช่ไหมคือเราไม่ได้ไม่เชื่อใจแล้วแต่เธอโกหกเราเราไม่ได้โกหกเราจะถ่ายผู้หญิงคนนั้นทำไมวะแหมถามมาดิแหมรอบก่อนก็น่าจะเข็ดแล้วป่าววะฮะก็แซ่บอยู่เออก็เธอไม่คิดอย่างนั้นบ้างเหรอเธอจะคิดอย่างนี้กับเราอย่างเดียวใช่ไหมเออเราจะได้รู้ไว้ไงอ้าวเธอก็มาเป็นอย่างเงี้ยก็เราจะได้รู้ไว้แล้วเธอคิดอย่างนี้กับเราอ่ะแล้วพูดขนาดนี้เธอก็ไม่ฟังเราคิดอะไรอ่ะอ๋อก็คิดว่าเราถ่ายผู้หญิงคนนั้นไงก็จะได้รู้ไว้ก็จะไม่พูดแล้วที่จะพูดก็พูดหมดแล้วว่าไงวี่หรอโอเคโอเคอะไรก็ถ้าไม่ได้ถ่ายก็ไม่มีอะไรเออแล้วเธอเป็นไรเนี่ยนะถามว่าอยู่ไหนก็ไม่บอกเดี๋ยวกลับไปก็ได้อยู่ไหนเดี๋ยวไปรับสวยแล้วมึงกูบอกแค่นี้แหละฮะไม่เป็นไรเป็นไรเนี่ยเสียงเธอมันบอกอยู่ว่าเธอเป็นน่ะบทร่อนแล้ววิลีอ๋อปิดไว้ไงหรอฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาแล้วเกมอะไรของมึงวะอ๋อไม่กูกำลังไปรับเขาได้ไงเดี๋ยวเขาจะมาเองไม่ใช่เหรออ้าวกูคุยแล้วกูบอกหลอกอะไรกูคุยกับวี่อยู่มาแค่5นาทีเนี่ยแล้วทำไมเราไม่วางโทรศัพท์จะคุยกันดีๆวะไม่กูบอกว่ากูจะถ่ายรูปแบ็คเมย์มึงไงมึงเดินไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะแค่นั้นเองแต่เขาไม่เชื่อไงแล้วทำไมมันต้องแบบวนมาเป็นกูอีกวะก็มึงเดินยืนอยู่แถวนั้นพอดีก็กล้องกูแพนไปตรงนั้นพอดีอ่ะแล้วมึงก็อยู่ตรงนั้นพอดีอ่ะเข้าใจปะที่กูบอกมึงบังกล้องอ่ะจำไม่ได้เหรอเออกูก็เลยพูดไปอย่างนั้นกูบอกว่ากูจะแบ็กเมย์มึงนั่นแหละแต่ว่ามึงรู้เหลี่ยมกูเลยแกล้งมันถ่ายรูปตัวเองแล้วกูจะถ่ายรูปมึงด้วยก็แค่นั้นเองแต่เขาไม่เชื่อไงเขากูถ่ายรูปผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยงอนใช่เขาไม่น่างอนมึงนะเว้ยจริงๆอ่ะเออพลาดไปแล้วอ่ะโอ้กูเคยพลาดแล้วไงกูไม่ทำหรอกใช่ใช่ใช่กูเข้าใจคนหนึ่งกูสำนึกผิดอยู่แล้วแล้วก็ไปคุยอย่างนี้แหละนะใช่เนี่ยเจอเขาก็ทำอย่างนี้แหละไม่ทำทำไมว่าเราไม่ได้ผิดอะไรนี่หว่าไอ้หลุยอย่างนี้มันเหมือนการมอบปะวะมึงอย่าลูกนี้ลูกร้อนดีไม่ร้อนฮัลโหลเธอหลวงปู่เหลี่ยมใครเขาไม่ได้ไปยืนกับผู้หญิงใครบอกเธอเฮียเลยไอ้ยี่หลือก็ต้องเอาตัวรอดกูก็ต้องเอาตัวรอดเขายืมก่อนไอ้กล้วยเออเขาไม่ได้ไปยืมแค่หนึ่งคนนั้นเลยใช่เออเขาไม่ได้ยืมจริงมึงก็ต้องเอาตัวรอดกูก็ต้องเอาตัวรอดไอ้เหี้ยคุยเลยไปหมดกูบอกเลยถอดเสื้อ
ไม่เกมหรอกผมไม่ได้ถ่ายนี่ผมก็เปิดกล้องออกมาวิเดียวเองอ่ะเขาบอกว่าเจ๊ปล่อยเวอร์นี้เจ๊เธอก็อะไรก็ไม่รู้เขาเลยแบบอะไรวะแล้วก็เลยน่ะตามนั้นเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นอย่างนั้นจริงไอ้กูอะไรวะมึงนี่มันเหี้ยอะไรจริงเหี้ยอะไรวะมึงเล่าให้กูฟังก่อนมึงเล่าให้กูฟังก่อนคืออะไรเกี่ยวด้วยเลยมึงเล่าให้กูฟังก่อนเนี่ยมันคืออะไรคุยเราแพ้เมื่ออยากเอาคนใกล้ตัวอยู่วะแบบนึงดิไอ้เหี้ยก็มึงอยู่หน้ากล้องกูอ่ะโทรศัพท์กูมาเหี้ยคอมโบวิทมีฮัลโหลมาแล้วเหรอหลุยบอกว่าหลุยไม่ได้ไปยืนข้างเลยคนนั้นอ่ะรถอุ้ยแป๊บนึงล้มแล้วใครมันจะไปยอมรับว่าเธอทำมาดิอ้าวแล้วถ้ากูหกเราหรือเปล่าไม่หลุยบอกหลุยไม่ได้ไปยืนเลยบอกหลุยบอกว่าหลุยไปยืนข้างเธอก็ยืนอยู่ข้างกันก็จริงแต่คือแต่ก็คือมันเดินไปข้างหน้าเขาแล้วไงมันจะไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาก็จะแอบถ่ายไงเข้าใจอารมณ์นี้ปะอารมณ์แอบถ่ายอ่ะเออเธอเข้าใจอะไรยากจังวะฮะเธออย่ามาเหลี่ยมนะไม่เหลี่ยมหนูเหลี่ยมไม่เหลี่ยมเธอคือไม่มีเล่นลิ้นเลยตอนเนี้ยเร็วรีบๆมากลาดแล้วอยู่ตรงกลางเนี่ยเธออย่ามาโกหกเรานะไม่เธอคือเหวยมันก็บอกอีกอย่างนึงอ่ะเธอก็บอกอีกอย่างนึงเธอเข้าใจปะถ้าเราควรเชื่อใครอ่ะก็แล้วแต่เธอเราก็ไม่รู้ทำไงเราก็บอกที่เราบอกไปหมดแล้วอ่ะให้เราทำไงอ่ะทำไมเราต้องเหลี่ยมกับเธอด้วยวะในเมื่อเราเลือกเธอแล้วอ่ะเรามีเธอคนเดียวอ่ะก่อนหน้านี้เราก็โดนแซบไปแล้วไม่ใช่เหรอเธอก็น่าจะจำได้เลยแล้วทำไมเราต้องมาทำแซบเธอก็แซบอีกได้ละแซบอีกอะไรไม่เราเข็ดแล้วเธอก็แซบอยู่มันตลกปะวี่แล้วมันตลกไหมเราไม่ตลกนะเธอรีบมาหาเราเร็วคิดว่าเราตลกปะล่ะไม่คิดว่าเราต้องหลอกมันก็อยู่ที่เธออ่ะว่าเธอจะเชื่อเราหรือเปล่าถ้าเธอไม่เชื่อมันก็แล้วแต่เธอคือเราพูดไปหมดแล้วเธออยากเอาเรื่องนี้มาพูดได้ปะเอ้าเราก็พูดจริงๆเราไม่มีอะไรจะพูดแล้วเราก็บอกไปหมดแล้วเอาเกมนี้เหมือนกันไงแต่หลุยมองอีกอย่างนึงมั้งก็หลุยกับเขาอ่ะมันเหมือนกันไหมล่ะคือมันก็ไม่ได้เหมือนหรอกเธอแต่เธออีกคนนึงก็พูดอีกอย่างนึงแล้วก็คือไม่คือเธอเข้าใจไหมว่าไอ้หลุยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคือเขาจะแอบถ่ายมันอ่ะเขาหยิบกล้องมาบอกให้มึงทำอะไรเขาอ่ะจะถ่ายเขาจะบอกว่าเขาจะถ่ายรูปตัวเองแต่จริงเขาจะถ่ายมันเธอเข้าใจไหมเขาจะแอบถ่ายอ่ะเธอไม่เข้าใจใช่ปะเธอไม่เชื่ออยู่แล้วแหละถ้าเธอไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแค่นั้นเองใครอย่าบอกใครอย่ามาพูดตรงนี้นะว่าไม่เชื่อไม่เป็นไรคืออะไรเอ้าก็เหมือนเธอไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็คือเราบอกไปหมดแล้วแค่นั้นเองคือจะแซบจะเซิร์ฟอะไรอ่ะไม่สนใจหรอกจะแซบมั้งคอยดูแซบอะไรเธอแซบแซบอ่ะทำไมเธอต้องทำอย่างนี้กับเราด้วยอ่ะเว้ยเหี้ยกูตัดสายอะไรกูอีกไอ้หลุยเหี้ยเอ้ยเหี้ยเจมตัวปั่นเลยเหี้ยมึงอ่ะกูจะงานเข้าแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ต้มแซ่บเป็นเหตุสังเกตได้พี่เหี้ยเขาบอกกูเขาบอกกูเนี่ยติดลงปุ่นเหลี่ยมเหลี่ยมกูจัดกูพูดกูคุยโทรศัพท์พี่ต้องไม่ห้อยแล้วผมก็ห้อยอยู่เนี่ยอ่ะเด้ไม่ได้รอบนี้ห้ามเสียทรงรอบนี้ไม่ได้ไอ้ผมมันจะถ่ายเว้ยผมแค่จะซูมดูเฉยไล่หลุยบางกล้องพอดีผมแทบไม่เห็นเลยอ่ะมันก็แค่วิเดียวอ่ะฮัลโหลเว้ยบอกว่าหลุยอ่ะเห็นเธอยืนอยู่กับผู้หญิงคนนั้นยืนตรงไหนไม่รู้อ๋อถ้าเห็นยืนนะเดี๋ยวเธอฟังเขาก่อนนะถ้าเห็นเขายืนอ่ะเขายืนจริงๆไม่อ่ะเธอฟังเขาดีอ่าก็หลุยบอกว่าเอ้ยเว่ยบอกว่าหลุยโทรมาบอกเว่ยว่าเธอไปยืนอ่ะอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอกำลังถ่ายรูปแล้วหลุยก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าถ่ายเดี๋ยวซวยหรอกอะไรเงี้ยโอ้เธอเชื่อเหรอเธอไปเคลียร์กับหลุยให้โอเคก่อนเปล่าก่อนที่จะมาบอกพวกเขาอ่ะไม่คือเขาพูดตามตรงไปแล้วแต่ถ้าถามว่าเรื่องยืนกับผู้หญิงก็ยืนจริงๆเพราะว่าเขามาเหมือนมาเปิดรถเราอ่ะเราก็เดินไปเตือนว่าเฮ้ยเธอทำอะไรอ่ะจะขโมยของเราเหรออะไรเงี้ยก็เขาเดินมาชิดเหมือนท่าเหมือนขโมยไงจริงก็ไอคนนั้นที่เจมไปขโมยยางอ่ะมันจะมาขโมยคืนหรือเปล่าไม่รู้ไงเอ้าเธอขำอะไรวีเก็บขำเก็บขำไม่เนียนๆหน่อยนะถ้าจะขำอ่ะเธอก็หลงปุ่นเหลี่ยมมันก็แหละเธอก็หลงปุ่นเหลี่ยมมันก็แหละเธอหลงแอะแอะแอะเราไม่หรอกเธอเราไม่เคยเหลี่ยมกับเธอเลยไม่แต่เธอเหลี่ยมกับเราอ่ะที่รักเธอไม่ต้องมาที่โรงที่รักอ่ะทุเรียนไปก่อนแล้วกันวันนี้ไม่เธ
เธอฟังเราดีทำไมเธอไม่ฟังเราบ้างอะถูกเรียนไปก่อนละกันวันนี้เอาเธอเราไม่เหลี่ยมกับเธอหรอกเราก็พูดไปหมดแล้วป่ะก็หวยบอกเขามาอย่างนี้อ่ะไอ้หวยก็ไม่เชื่อหลุยนะถ้างั้นอ่ะบอกไปก่อนเลยก็สรุปเธอสองคนก็ไม่มีใครเชื่อใครนั่นแหละถ้างั้นอ่ะรวมๆแล้วอ่ะก็เธอสองคนพูดอีกคนละอย่างกันอ่ะเอ้าก็เราคนละคนอ่ะจะพูดอย่างเดียวกันได้ไงอ่ะอ้าวก็เธอเข้าใจมั้ยว่าไอ้หลุยมันก็ต้องเอาตัวรอดวะถ้าเกิดว่ามันจะบอกอ่ะว่ามันจะเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นอ่ะง่ายเลยอ่ะแล้วเธอก็เอาตัวรอดป่ะไม่แน่ใจเหรอเขาพูดตรงๆงั้นเดี๋ยวเขาโทรไปหาหลุยแล้วให้หวยโทรไปหาเธอโอเคป่ะโทรมาถามเรื่องเนี้ยว่าให้เราฟังกันแต่แรกอ่ะดูจะเหมือนกันเปล่าเธอเข้าใจมั้ยว่าไอ้หลุยอ่ะมันก็ต้องเอาตัวรอดแล้วมันพูดอย่างนั้นไปแล้วมันก็ต้องพูดอย่างนั้นเหมือนเดิมมันก็ไม่ต่างหรอกเธอต่อให้คุยกับอีกคนนึงเดี๋ยวเขาให้เหวยโทรไปหาเธอเขาโทรไปหาลุยเข้ามาดิฮัลโหลพี่กล้วยว่าไงเล่าให้เขาฟังหน่อยเล่าเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะผู้หญิงคนนั้นมีอะไรครับเขาไม่เชื่อใจลุยเขากลัวมันโกหกคือจริงๆไอ้ลุยมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกคือพี่จะแกล้งมันไงเหวยเข้าใจปะคือมันจะเดินเข้าไปใกล้ผู้หญิงแล้วพี่จะถ่ายรูปแบ็คเมย์มันไงเอามาให้หนูแบบแกล้งกันอ่ะเอามันเป็นหลักคำประกันนะเอาได้ป่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่มีรูปมาเลยรูปจำมันเสียทรงอ่ะมันก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกคือมันวิ่งเข้าไปตรงใกล้ๆผู้หญิงแล้วพี่จะถ่ายแล้วนี่วี่ก็มาเห็นพอดีไงวี่ก็เข้าใจผิดเข้าได้ป่ะก็คิดว่าพี่ถ่ายผู้หญิงคนนั้นแต่จริงมันไม่ใช่พี่จะถ่ายแกล้งไอ้หลุยมันโอเคก็แค่นั้นเองเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เชื่อพี่เนี่ยเขาก็หาว่าพี่หลงปุ่นเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็แค่นั้นเองอ่ะเว้ยมันไม่มีอะไรเลยจริงนะเข้าใจไหมไม่มีไม่หลุยไม่ได้ผิดอะไรหรอกพี่จะแกล้งมันแค่นั้นเองมีอะไรไหมมีอะไรไหมกัจฉาตัดหนองผู้เหลี่ยมเข้าสิงบุไลเฮียเจมไม่คือไม่ได้คุยอะไรกับมันเลยเว้ยคุยตามพูดตามที่เห็นไงเฮ้ยมันโอนตามที่เห็นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอยู่ด้วยกันในสถานะคีกันไอ้เหี้ยกูบอกเว้ยว่ามึงไม่ผิดอะไรเว้ยกูจะบอกว่ากูจะแกล้งมึงเฉยถ่ายรูปแอบถ่ายรูปมึงกับผู้หญิงคนนั้นนะเวลามึงเดินไปใกล้แค่นั้นมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้ถ่ายผู้หญิงคนนั้นก็ได้หรือมันจะอะไรก็ได้แต่คือมันไม่ได้ถ่ายหรอกเขาบอกว่าเดี๋ยวมึงก็ซอยหรอกมึงก็เลยเก็บกล้องลงคือคงไม่ได้จะถ่ายหรอกตรงนี้เดี๋ยวพี่ไม่ได้ถ่ายหรอกอีเนี่ยมันเข็ดเราไม่ได้เหลี่ยมไม่ถ้าคุยกันเนี่ยก็ถามว่าเตียงว่าไงก็นี่เลยคุยสดเลยไงบอกว่าไม่รู้ว่ามันถ่ายใครแต่มันหยิบกล้องขึ้นมาเลยบอกว่าเดี๋ยวมึงก็ซวยหรอกมันก็เก็บเข้าไปแค่นั้นสนเฮียมึงเป็นคนยังไงเนี่ยอะไรวะไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวเหี้ยด้วยไอ้กูต้องมาเล่าเค้ากับมึงโอ้ยเหี้ยกูไม่ต้องเกิดพี่น้องกับมึงหลบกูเหลี่ยมเมื่อไหร่สัตว์หลบกูเหลี่ยมช่วยมึงอ่ะกูช่วยมึงได้แค่นี้แต่มึงก็ต้องช่วยกูแล้วแหละตอนนี้อ่ะกูช่วยมึงแล้วกูบอกเว้ยแล้วมึงไม่ได้มีผิดอะไรหรอกกูแค่จะแกล้งมึงเฉยๆกูบอกอย่างงี้กูบอกว่ามึงกูจะแกล้งมึงถ่ายรูปมึงตอนมึงเดินมาใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นแค่นั้นเองแล้วเขาเลยถามกูว่าแล้วกูไปยืนข้างผู้หญิงคนนั้นทำไมเดินไปหาไหมบอกกูไม่ได้เดินกูแค่รอจังหวะถ่ายแค่นั้นเองกูเลยบอกไปว่ามึงอ่ะหยิบกล้องขึ้นมาแต่กูก็ไม่รู้หรอกว่ามึงจะถ่ายอะไรแต่กูก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ซวยหรอกมึงเลยเก็บกล้องกูบอกแค่นั้นพอสบายเราสองคนรอดแล้วเพื่อนเยี่ยมขอก่อนหน่อยวะหลงปุ่นเลียมหลงปุ่นเลียมตัดแม่กูหยิบกล้องมีไรกูไปอยู่สำนักเลียมกับมึงเนี่ยไอ้สัสใช่เหรอเขาจะไปไหนได้เฮ้ยตัดสายกูแล้วนะหรืออะไรนะเฮ้ยตัดสายกูเฉยเลยอะอะไรวะเอ้ามึงบอกโอเคไม่ใช่หรอออยู่ตรงนี้ปะวะตัดสายกูเฉยเลยสองรอบเลยตัดปัญหาไหมไปฆ่าไอ้นั่นก็ได้ไปอย่างไรก็ได้ฆ่าคนคนนี้ไปฆ่าผู้หญิงคนนั้นเหรอวะไอ้เหี้ยจัดบินแหละจัดบินอะแม่งเหตุเกิดเพราะมึงหยิบโทรศัพท์เลยมึงจะหยิบทำไมวะไอ้เหี้ยกูหยิบแค่แป๊บเดียวยังไงเหี้ยไม่ถึง2วิเลยอะป่วยไม่รับ
เรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยนี่เฮียอะไรมึงไม่เข็ดอีกเหรอกูคีนเมาส์เป็นวงกลมแหละมั้งอะจังหวะเดินหมุนอันใหม่มากก็เหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแล้วนี่หว่ารู้เรื่องเลยตอนแรกตอนมึงยังไม่คุยกูโทรไปยังรับพอมึงบอกคุยรู้เรื่องเสร็จมึงกูโทรไปไม่ติดเลยคุยเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยขนาดนั้นเลยวะไอ้เหี้ยเราสองพี่น้องไม่ทิ้งกันอยู่แล้วไงบางทีเราก็ต้องคุยแบบคุยอะไรกันก่อนปะกูแค่บอกว่ากูแอบจะแอบถ่ายรูปมึงแค่นั้นเองกูก็บอกเหวยแล้วเมื่อกี้ตอนเหวยโทรมาคือสลับกันโทรมึงเข้าใจปะพี่โทรหามึงเหวยโทรหากูอ่ะจะดูว่ามันตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันตรงไหมที่บอกไปอ่ะกูก็บอกแล้วว่าไอ้หลุยไม่ได้ผิดอะไรหรอกคือพี่อาจจะแค่แอบถ่ายรูปไอ้หลุยเองไว้แบ็คเมลไว้อะไรงี้มันอ่ะเป็นหลักคำประกันอะไรเงี้ยเผื่อมีอะไรเงี้ยแค่นั้นรูปที่กูเดินมาใกล้ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเออกูแค่แอบถ่ายรูปมึงกับผู้หญิงคนนั้นใกล้ๆก็แค่นั้นเองแล้วความจริงซึ่งกูไม่ได้ไปเดินใกล้เลยใช่ไหมก็กูรอจังหวะอยู่ไงกูก็บอกอยู่หาจังหวะอยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยกลางหันอ่ะตอนแรกถ้าเกิดมึงไม่เกมกูอาจจะเกมไหมนะที่มึงโยนมาอย่างเงี้ยเออไม่เกมหรอกไอ้เหี้ยไอ้ดวนเงินไม่หาได้เรื่องไอ้เหี้ยตั้งแต่กระชับปองเมื่อวานแล้วก็ลากกูไปเอี่ยวไอ้สัตว์เหี้ยเลยกูมีแผนละแผนไงถามว่าเล่าดิก็เดี๋ยวกูให้เจมโทรหาวีบอกว่าไม่รับหรอกแล้วโทรหาหวยป่ะหวยไม่มีเบอร์อย่างนี้ว่ะเจมบอกว่าสุดข่าวอะไรเอาเราไปหมกอ่ะโอ้สุดข่าวว่าล้อมเนี่ยคนนี้เอางี้ฮะฟังนะ5364ไปเว่ยบอกว่าหัวว่าเว่ยมาหาหน่อยบอกว่าเขาอ่ะบอกว่ากูอ่ะจะเอาปืนจากเว่ยกูไม่มีปืนแล้วกูโดนยึดปืนไปให้มาหาที่ปั๊มนิดหน่อยบอกว่าโดนสุดข่าวล้อมไปหมดแล้วกับกล้วยอ่ะเออบอกว่าหลบอยู่ในมินิมาร์ทอ่ะพวกมึงหยาดเลยก็ว่ะใช่เหรอว่าเดี๋ยวเรื่องจะบานปลายว่ะมาที่ยันแล้วก็มึงอ่ะเป็นคนก่อนเรื่องไม่ถ้ามึงทำอย่างเงี้ยมันเป็นการโกหกมันจะสร้างเรื่องเยอะกว่าเดิมนะก็เขาไม่รับสายอ่ะก็ใจเย็นๆมันต้องใช้เวลาเพื่อนใช้เวลาแป๊บนึงพี่มึงทำอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมไอ้เหี้ยหรอเล่นใหญ่เกินไอ้เหี้ยเอาชุดขาวมาเอาปืนมาเลยเหรอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเมื่อคือกูก็ได้ให้เขามาเว้ยกูจะมาเคลียร์กับเขาบอกคุยกันเลยไงแล้วมึงก็เป็นคนของมึงเดี๋ยวผมโทรยืมตังค์เนี่ยเหี้ยบานปลายมึงทำไงจัดสถานการณ์ว่าเราโดนล้อมอย่าให้เจมบอกว่าให้เจมขอปืนไงเพราะว่าเจมมีอะไรก็ว่าไปแล้วพอเสร็จปุ๊บกูก็จะอุ้มขึ้นรถไปเลยมึงก็ไม่เคลียร์ของมึงคืออ๋อตอนแรกทำมันว่าตัดฉากแล้วทำมันว่าไอ้เจมมาขอยืมปืนมาช่วยเราทำให้เขารู้ว่าเรากำลังตกในอันตรายประมาณนั้นเขาจะได้มาช่วยเรามาหาเราทุ่ยไอ้เหี้ยสุดยอดไอ้เหี้ยเดี๋ยวปะว่าเอาเลยดีกว่าปะได้ไงโทยเนี่ยแล้วลึกกูกลัวบานปลายนะเว้ยเออมันไม่มีอะไรบานปลายไปกว่าต้มแซ่บมึงแล้วแหละแซ่บเหี้ยเลยไอ้เหี้ยกูแค่หยิบกล้องมาแพนจะถ่ายรูปแกล้งมึงแค่นั้นเขาไม่เชื่อกูอ่ะไม่มีเลขหมายทันเรียนใช่เหรอใช่ๆเหี้ยคือไงโทรไม่ติดใช่ไหมไม่ติดเลยไอ้เหี้ยเอาไงดีวะเดี๋ยวผมฆ่าผู้พี่เดี๋ยวแล้วอันนี้เดี๋ยวแผนมึงเล่นใหญ่ไม่ได้ละผมฆ่าผู้พี่เดี๋ยวแล้วมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูเฮ้ยเดี๋ยวเราฆ่ากูทำไมอ่ะเอามาสุดข่าวเอามาตีทั้งสองคนเลยได้ไหมได้ถ่ายเลยแม่เอ้ยเดี๋ยวโอ้ยของคนจ่างไอ้ทีเดียวแตกเลยผมถ่ายเยี่ยยัสมินออกไปแล้วโอ้ยกูน็อกนี่ว่าเอ้าตายเลยโอ้เสียทรงกูสมควรแล้วแหละทางนั้นหลุยจะถ่ายรูปส่งให้เบย์เลยก็โดนสุดข่าวตีลงทวิตดิพี่ทำไมต้องเป็นกูวะนี่ไอ้เหี้ยไม่ต้องบอกว่าสุดข่าวตีไว้บอกว่าวี่อยู่ไหนแบบติดต่อเจมกับแบบส่งรูปไปแล้วแบบวี่อยู่ไหนติดต่อกับหน่อยแค่นี้พออย่าไปบอกสุดข่าวไว้เดี๋ยวมันหาว่าเราแบบนู่นนี่นั่นมันเออเอาแก๊งเงินมาเกี่ยวบอกว่าแบบติดต่อกับหน่อยด่วนมีปัญหาอะไรว่าไปเออถ้าบอกพาไปโรงพยาบาลหรอไปกูเนี่ยได้เรื่องไอ้เหี้ยทำไมจะเป็นกูคนเดียววะไอ้สัสตัดแล้วบอกมึงอ่ะไอ้เหี้ยบอกซัดๆมาเลยกูกำลังเด็กทาโก้เลยไอ้สัตว์ดอกเดียวไอ้เหี้ยแล้วมึงไม่ร่วงกับกูด้วยนะไม่ร่วงดิกูไม่ได้ไปต้องเลือกอ่ะจะเลือกต้องนอนโอ้คุยเดี๋ยวพอไปถึงไอ้เจมบอกว่าเสือกัดไอ้กล้วยตายนะใช่ปะ
เผื่อเหี้ยกัดตรงปั๊มไม่ทันมึงถ่ายรูปตรงปั๊มไม่เหรอเออผมบอกไปแล้วว่าเขาถามว่าโดนใครตีผมบอกมาไม่ทันให้กันเอาไปโรงพยาบาลสวยเหลี่ยมเหลี่ยมสามอ่ะไอ้เหี้ยเจมาต้นฉบับกูบอกเลยไม่หานไม่หานกูตื่นมากูลืมนะเพื่อนกูตื่นมากูลืมนะกูบอกก่อนนะอ๋อคือต้องเป็นกูแล้วเหรอใช่เอ้กูโดนหลอกลวงแป๊บนึงเจมไอ้เหี้ยเลยโคตรเหี้ยสัตว์เฮ้ยเหี้ยเด้อเจมกูไม่ตายอ่ะกูด้วยตายด้วยเจมไอ้สัตว์ไอ้กูตีกูตีกูไอ้เหี้ยนี่ตลอดมันเหี้ยเด้อไอ้หลุยส์ไอ้หลุยส์ความหวังหมู่บ้านอยู่ที่มึงด้วยตมแซ่บตีตีตีตมแซ่บห่วยเอ้ยตมแซ่บเหี้ยไอ้กูไม่ตายแล้วน้ำมันน้ำมันรีวิวน้ำมันนะเหี้ยมึงก็ต้องตื่นมาเล่าเรื่องราวเหี้ยหลุยส์น้ำมันล่าเลยกูจำไม่ได้แล้วผมเชี่ยวมึงต้องเล่าเรื่องราวให้กูเรื่องทั้งหมดเออน้ำมันเลยน้ำมันเลยเผาแล้วตื่นมาแล้วจำไม่ได้มุกนี้ได้แม่เลยไม่ไหวแล้วชักช้าชิบหายเลยพวกมึงกูเองหลบไปเลยพวกมึงอ่ะกูเองไอ้เหี้ยเลยบอกตัดไอ้เหี้ยไปเอากูไปโรงพยาบาลเออคุยไอ้เหี้ยเลยผู้บึกช้าไม่ทันใจแม่งยิงเองเลยทางไรชิบหายไอ้สัตว์เอ้ยลงทุนชิบหายเหี้ยถึงระวันแล้วของผู้เหลี่ยมช่วยกูด้วยเหี้ยแผ่นกล้อง2วิงานใหญ่เลยช็อตเนี้ยเจมชอบตั้งแหละไอ้สัตว์โอ้ยใครตีกูไอ้เหี้ยเลยอย่างเหี้ยเลยเหี้ยปวดหัววะสองพี่น้องก็ถ่ายรูปมาที่ลึกเลยถ่ายรูปที่ลึกก่อนไอ้สัตว์มือกูถือปืนอยู่ด้วยเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกจำไม่ได้แฉสวยตื่นมาดอกตื่นไม่ได้เหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกจำไม่ได้ตื่นมามึงต้องเสื่อมนะเว้ยเข้าใจปะล่าสุดกูจำได้ว่ากูเติมมันอยู่กูโดนอะไรปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กอยู่เว้ยเหมือนกันเลยเพื่อนดูทวิตเตอร์ไปอยู่แถวทะเลอะไรไม่รู้ใครวุ้ยน่าจะอยู่กับสองคนเลยมั้งอะอยู่ทะเลแล้วแบบเขาไปอยู่แถวทะเลอะไรก็ไม่รู้อ่ะมองเข้ามาดิบอกว่ากูโดนไอ้จะเออแล้วกูว่าแผนมึงอ่ะเหี้ยริ่นดีเป็นจะสนใจเลยสัตว์ขอต้องสนใจมึงดิไอ้เหี้ยสัตว์เขาไปเที่ยวทะเลกัน2คนแบบมีความสุขอ่ะไอ้สัตว์ก็ดีใจผัวตายเลยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยอ้าวเฮ้ยของกูหายดิเหี้ย